สวัสดีครับพี่วันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับแซนรีคอยล์คลิปบายนีโออานีแทคติคอลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับคลิปที่เป็นแผ่นยางนะครับ RPM 2นะครับว่ามีวิธีการติดตั้งกันยังไงนะครับวันนี้ก็มีพระเอกของเรานะครับเป็นกล็อก43นะครับพี่ๆกำลังนิยมกันเลยนะครับตัวเลขแถวเดียวนะครับบางดีครับชอบตัวนี้เข้ามือดีมากลองเอาไปยิงในสนามดูโอ้โหแม่นยำใช้ได้เลยนะครับสูสีกล็อก26ครับไม่พูดผ่านทำเพลงดีกว่านะครับตัวนี้ครับน่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางนิวอานีเทคนิคนะครับก็จะเป็นของกล็อก43นะครับแผ่นที่มาก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับมาแบบนี้แผ่นตัวนี้มีไว้ทำอะไรนะครับแผ่นตัวนี้นะครับมีไว้ปิดแม็กครับปิดตรงท้ายแม็กนะครับท้ายแม็กลักษณะแบบนี้นะครับติดตรงนี้นะครับมีแถมให้ในเซตนะครับไม่ต้องไปซื้อไปหานะครับมีแถมให้นะครับอันนี้ก็แถมให้นะครับแล้วก็จะมาคู่กับแผ่นด้านบนลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับแกะกันเลยดีกว่าเนาะติดกันเลยดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีลวดลายแล้วลวดลายก็สามารถสั่งทำได้นะครับอยากได้ลายไหนนะครับเวลาจะแกะออกมาติดตั้งนะครับก็แกะเบาๆหน่อยก็แล้วกัน อย่าเอามือไปแตะข้างหลังมันมากนักนะครับมันจะเป็นรอยนะเป็นรอยนิ้วเลยเดี๋ยวจะทำให้สมรรถนะการติดตั้งค่อนข้างจะแย่ลงนะครับ แกะออกแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งไอ้ตัวเนี้ยก็ให้ท่านหันข้างหลังขึ้นมากอดนะครับแบบนี้นะแล้ววางแปะลงไปวางเบาๆนะครับไม่ต้องวางแรงนะครับลองทาบๆดูก่อนนะครับแบบนี้นะครับลองทาบๆดูก่อนแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับแปะไปเบาๆครับท่านไม่ต้องแปะแรงนะครับอยากให้มันติดตรงไหนอะไรยังไงก็แปะเข้าไปลักษณะแบบนี้แปะแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยไล่ไปมาถึงอีกข้างนึงนะครับมาถึงอีกข้างนึงถ้ามันยังไม่พอหรือติดผิดติดพลาดนะครับมันสามารถแกะออกได้นะครับอย่างอันนี้นี่มันเยื้องไปข้างนู้นเยอะไปนิดนึงนะครับก็จะให้มันเยื้องมาข้างนี้อีกนิดนึงนะครับก็แกะขึ้นมามันแกะได้ครับท่านไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะเสมอไปนะครับแบบนี้นะครับพอติดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆเอามือลูบย้ำนะครับว่าเบาๆนะครับไม่ต้องไปกดมันแรงมากนะครับนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้เริ่มรีดได้แล้วนะครับรีดนะครับเพราะตัวแผ่นตัวเนี้ยมันจะเข้ามามันจะอยู่ด้านใต้ของแผ่นด้านหน้านะครับเวลาจะติดตั้งเนี่ยต้องแงะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวที่มันจะติดเอาตัวที่มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแนบเข้าไปแบบนี้นะครับแนบเข้าไปแบบนี้ก็ลองตรวจเช็คดูนะครับว่ามันแนบแน่นดีหรือยังนะครับแบบนี้นะครับแล้วถึงจะเอาตัวนี้ปิดทับลงไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องค่อยๆรีดแล้วครับรีดนะครับรีดให้เนื้อให้ตัวต่างๆมันติดนะครับลืมบอกไปนะครับว่าทำความสะอาดเนี่ยเวลาพี่ๆทำความสะอาดกันเนี่ยก็ขอให้ทำความสะอาดกันให้ดีๆนิดนึงนะครับเทปกันเลื่อนจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับ
ู่ที่การทำความสะอาดด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับวิธีการติดตั้งครับแผ่นกันลื่นนะครับตามที่เราได้แนะนำไปนะครับวิธีการที่จะทำให้แผ่นกันลื่นเนี่ยแนบติดได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือพี่ๆต้องบีบแล้วใช้นะครับบีบแล้วใช้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับบีบให้มันคุ้นเคยมือนะครับให้มันอยู่มือสัก2ถึง3วันนะครับพอหลังจากนั้น2ถึง3วันแล้วเนี่ยค่อยนำไดนะครับไดมาเป่าหลังจากที่มันเซตตัวแล้วนะครับ 2-3 วันใช้ไปแล้ว 2-3 วันนะครับให้เอาไดมาเป่านะครับหลังจากเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มอยู่ตัวนะครับผมแบบนี้ครับเพียงเท่านี้ก็ช่วยทำให้ท่านหนึบนะครับหนึบโอ้หนึบกว่าเดิมตัวเดิมๆเยอะนะครับตัวเดิมๆมาจะค่อนข้างจะลื่นๆนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีลองใส่แม็กดูนะครับแบบนี้นะครับก็จะสมบูรณ์แบบของการที่จะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวใหม่นะครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ